ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายประกอบกับรัฐบาลเองก็เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้แล้วโดยสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถือเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่เกือบ 20,000 คนวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลที่คร่ำวอดในวงการของชาวญี่ปุ่นในเมืองศรีราชาแล้วก็ในภาคธุรกิจท่านเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญทีเดียวของชาวศรีราชาค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณกิตติศักดิ์กิจโชคเจริญสกุลประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กตร.สภ.ศรีราชาแล้วก็เป็นผู้ที่ชาวญี่ปุ่นนั้นให้ความสนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะพี่โตคะสวัสดีครับคุณเจ๊แป๊บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้พี่โตได้เคยออกมาเขียนบทความนะคะซึ่งมียอดวิวหลายหมื่นวิวเลยทีเดียวแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เมืองศรีราชาซึ่งก่อนหน้านี้กลายเป็นเมืองล้างจากสถานการณ์โควิด-19ตอนนั้นเรายังไงถึงได้เผยแพร่บทความอันนี้ออกมาค่ะคือตอนนั้นมันช่วงที่โควิดมันก็จะมีเรื่องการที่ปิดเมืองเรียกว่าเหมือนล็อกดาวน์ช่วงนั้นก็ดันไปมีเรื่องบ่อนการพนันขึ้นมานะครับก็ผมเองในฐานะคนศรีราชาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกอึดอัดในช่วงนั้นเราก็ทนไม่ไหวก็เลยระบายขึ้นมาปรากฏว่าไปโดนใจคนผู้อ่านอีกหลายๆท่านนะครับก็ในช่วงหลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยนะครับเราชาวศรีราชาเนี่ยชลบุรีเนี่ยโชคดีอย่างนะครับเราอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ EEC นะซึ่งจะมีฉะเชิงเทรามีชลบุรีแล้วก็มีระยองนะครับซึ่งก็จะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนะฮะที่จะมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EC เนี่ยโดยเฉพาะที่ห้วยใหญ่นะครับจะมีเม็ดเงินที่จะมาลงที่เขต EC ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ห้วยใหญ่เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นแหล่งแรงงานนะครับที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับรวมถึงชาวญี่ปุ่นเองซึ่งขยายเรียกว่าย้ายฐานจากประเทศจีนนะครับก็จะมาก็เลือกที่เวียดนามกับเลือกที่เราเมืองไทยเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นที่จีนปิดประเทศเนี่ยโรงงานสแปร์พาร์ทที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยส่งออกไม่ได้นะครับก็ทำให้โรงงานของญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยอุปกรณ์เขาเรียกเซมิคอนดักเตอร์ชิปนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน IT ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งทำให้โรงงานญี่ปุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบในประเทศไทยในขณะนั้นนะครับเพราะว่าขาดสแปร์พาร์ทอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ทำให้เขาเล็งเห็นแล้วว่าถ้าโรงงานเขาเนี่ยยังอยู่ในจีนเนี่ยแล้วเกิดจีนล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับโรงงานญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในหลายๆภูมิภาคในเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียที่ไทยหรือที่เวียดนามเนี่ยก็ได้ผลกระทบนะครับเพราะว่าเมื่อขาดชิ้นส่วนเนี่ยก็ทำให้เขารายการผลิตก็เนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตได้เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็เลยลดความเสี่ยงจากการที่ไปทำโรงงานสแปร์พาร์ทในจีนเนี่ยย้ายฐานการผลิตนะครับซึ่งตอนนี้ขณะนี้เขาเลือกหลักๆเลยนะก็มีที่เวียดนามกับที่ประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะในเขตระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็โรงงานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุ่นในชั้นนำนะครับก็จะมาที่นี่ผมเองในฐานะเขาเรียกทุนท้องถิ่นนะครับทุนท้องถิ่นเนี่ย EC ได้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะมีนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนในชลบุรีเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับทีนี้เราเองในฐานะนักลงทุนท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนามีการปรับกลยุทธ์นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะสู้ทุนใหญ่ข้ามจังหวัดไม่ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่า เวลานี้เอาง่ายๆอย่างสวิตช์อพาร์ตเมนต์นะครับเราก็เจอทุนท้องถิ่นเราเนี่ยเริ่มจะสู้ทุนข้ามจังหวัดไม่ได้แล้วเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาเครือข่ายเขาคอนเนคชันเขามากกว่าแสดงว่าตอนนี้มีกลุ่มทุนใหญ่จากต่างถิ่นเข้ามาลงทุนเป็นสวิตช์อพาร์ตเมนต์เยอะขึ้นเพราะว่าเขาก็ต้องเห็นแล้วว่าที่เนี่ย
เป็นต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องเป็นแหล่งลงทุนที่ใหญ่นะครับผมเองเนี่ยขอชื่นชมทุนท้องถิ่นอยู่สักยกไปตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะก็สัก 2-3 บริษัทนะครับอันดับบริษัทแรกเลยเนี่ยขอชื่นชมคือทางชีวิวันกรุ๊ปนะครับเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจเนื้อสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยจะมีเจ้ายักษ์ใหญ่ระดับประเทศนะซึ่งไปที่ไหนก็พวกทุนท้องถิ่นเนี่ยส่วนมากก็จะสู้ไม่ไหวนะต้องขอชื่นชมชีวิวันกรุ๊ปเนี่ยกับกลยุทธ์มีการพัฒนามีการยืดหยุ่นจนสามารถที่จะสู้กับทุนใหญ่อย่างขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะพูดไปครั้งนี้ก็คนก็คงจะรู้นะฮะสู้ยืนหยัดสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เวลานี้ก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนะครับชีวิวันกรุ๊ปเนี่ยก็โกอินเตอร์ไปขายที่ส่งออกที่ EU ไปรอบๆโลกแล้วถือว่าเป็นทุนท้องถิ่นที่น่าชื่นชมนะครับผมไปผู้ที่ไหนเนี่ยผมก็พยายามที่จะขอชื่นชมคนทุนท้องถิ่นของพวกเราเนี่ยอีกอันนึงก็คือ SCC นะครับศรีราชาคอนสตรัคชั่นจะเห็นได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ข้ามารับงานในเขตบ้านเราเนี่ยศรีชาคอนสตรัคชั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ต่อสู้กับพวกทุนข้ามจังหวัดใหญ่ได้แล้วก็เวลานี้เข้าไปอยู่ในตลาดทรัพย์อันนี้ก็น่าชื่นชมนะครับก็ทีนี้ก็สิ่งที่เป็นห่วงอย่างที่บอกจริงๆสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเวลานี้เราจะเห็นได้ว่าร้านขายยาเอาง่ายๆร้านขายยาเราจะเจอว่าร้านขายยาดั้งเดิมของศรีราชาเราเนี่ยเริ่มจะสู้พวกดักสโตร์ที่มาลงเขามีวิธีการขายมีการจัดร้านมีรูปแบบการขายการเพิ่มเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะทำให้ร้านทุนท้องถิ่นอย่างร้านขายยาเนี่ยก็จะต้องปรับตัวในการที่จะสู้กับพวกนี้นะครับเอาง่ายๆอย่างร้านตัดผมนะจะเห็นได้ว่าร้านตัดผมดั้งเดิมที่ช่างเก่าๆศรีชานี่เวลานี้ก็จะสู้ร้านพวกทุนข้ามจังหวัดพวกนี้ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นห่วงก็คือโลจิสติกนะครับทุนท้องถิ่นขนส่งของพวกเราเนี่ยที่เป็นคนเดิมๆจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะสู้เขายากแล้วเพราะว่าพวกที่ทุนข้ามจังหวัดเนี่ยอย่างที่บอกจี๊ดไปเนี่ยเครือข่ายเขามากกว่าเรานะครับการโลจิสติกเนี่ยที่ขาไปเนี่ยของเราทุนท้องถิ่นเนี่ยเรามีแต่ขาไปขากลับเราไม่มีนะแต่พวกบริษัทใหญ่เนี่ยยักษ์เขียวยักษ์ส้มใช้พูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะสีเขียวสีส้มเนี่ยพวกนี้เขาคอนเนคชั่นเขาเครือข่ายเขามากกว่าเวลาเขาไปส่งของไปทางเสร็จปุ๊บขากลับเขามีของกลับมาเราจะเห็นได้ว่าต้นทุนเขาเนี่ยจะเรียกว่าต้นทุนจะถูกกว่าเรานะฮะเขาสามารถเซฟคอสได้นะอย่างทุนจีนที่เข้ามาในศรีราชาตอนนี้ส่วนใหญ่เขาเข้ามาในรูปแบบการลงทุนไหนอะคะก็ส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่บอกนะไอเซมิไอชิปต่างๆเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ผลิตเป็นประเทศที่ผลิตตรงนี้เยอะไอเขาเรียกเซมิคอนดักเตอร์ชิปเนี่ยไอที่ใช้เนี่ยอุปกรณ์ไอทีต่างๆเนี่ยเขาเป็นประเทศที่นำในเรื่องนี้เลยก็เวลานี้ที่โรงงานหลายๆโรงเนี่ยที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเพราะว่าช่วงจีนปิดประเทศไปเนี่ยไม่มีอะไรตัวนี้ช่วงนี้ก็ยังขาดอยู่นะจีและโรงงานหลายๆโรงนี่ก็ยังบอกว่ายังผลิตลายผลิตยังเดินไม่เต็มที่เพราะขาดชิปตัวนี้นะครับก็คงจะต้องอีกสักปีหน้าเนี่ยพอโรงงานใหม่ที่มาตั้งเนี่ยปี2ปีนี้เสร็จก็คงปัญหาตัวนี้ก็คงจะลดลงแล้วในแง่ของการท่องเที่ยวหรือว่าภาคของธุรกิจที่อยู่อาศัยกับการเข้ามาของชาวญี่ปุ่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เขาพูดถึงภาพรวมเลยดันจิตนะของอย่างเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยได้เปรียบนะได้เปรียบในหลายๆภูมิภาคในเอเชียด้วยกันเนี่ยเรามีทั้งทะเลมีทั้งเขามีดอยมีอะไรสวยงามได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะสิ่งแรกเลยเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราจะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศเรามาเที่ยวศรีราชาเราเนี่ยกลับไปแล้วเกิดความประทับใจว่าเขามาเที่ยวแล้วเขาประทับใจนะครับอย่างขออนุญาตพูดอีกนิดนึงฮะจริงๆไม่อยากพูดนะเรื่องนี้กรณีที่เกิดดราม่าดาราไต้หวันนะครับซึ่งโดนตบทรัพย์ไปใช้คำนี้แล้วกันโดนไปเห็นว่าเกือบ 30,000 20,000 กว่าบาทนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับพอข่าวออกไปเนี่ย
ประเทศคู่แข่งเราในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยโอ้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียเขาถือโอกาสซ้ำเราทันทีนะครับก็เขาก็กระจายข่าวเรื่องนี้ไปก็ทำให้คนที่คิดจะมาเนี่ยก็เริ่มคิดมากแล้วจะมาดีไหมมาแล้วจะไม่เจออย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยจะต้องรีบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจะต้องรีบออกมาชี้แจงรีบมาแก้ไขไม่ใช่ปล่อยให้มันช้าจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับอันนี้ทำให้เราเนี่ยเสียภาพพจน์ในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแม้กระทั่งเพื่อนผมเองที่เมื่อวานเพิ่งเจอกันนะเพื่อนคนจีนเขาก็ยังคุยว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยข่าวที่ออกไปอย่างเงี้ยทำให้คนบ้านเขาเนี่ยคิดมากเอาง่ายๆอย่างเมื่อวานนี้ที่ภูเก็ตเห็นไหมฮะที่เอามีดไปไล่ฟันทัวร์จีนสิ่งต่างๆเราเนี่ยไม่สมควรที่ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องหาทางแก้ไขแล้วก็จะต้องมีคำอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต่างๆเนี่ยแล้วก็เราจะต้องรีบดำเนินการในการที่ว่าผู้กระทำผิดนะครับถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ต้องดำเนินการให้เร็วให้เขาเห็นว่าเราเมืองไทยเนี่ยเราจริงเราไม่เอานะฮะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงตอนนี้เองเนี่ยเมื่อวานคุยกับเพื่อนคนจีนซึ่งมาลงทุนนะครับเขาก็เป็นห่วงเรื่องปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยขณะนี้นะครับซึ่งข่าวนี้ออกมาแทบจะรายวันนะครับผมเองก็บอกว่าตอนนี้ถ้ามีข่าวพวกนี้ดีนะครับตอนนี้ใช้คำว่าหมูเริ่มไม่กลัวน้ำร้อนแล้วคุณกล้าที่จะมาการวิจัยก็จะต้องเจอแชร์ทางนี้เขาก็กล้าจ่ายจ่ายแต่แฉนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ภาครัฐกับภาครัฐนะฮะจะกลายเป็นว่าภาคประชาชนเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นคุณชูวิทย์นะครับคุณอะไรนางเอกน้องดิวนะฮะแล้วก็อัจฉริยะทนายอัจฉริยะนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งออกมาแฉเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องชื่นชมนะสื่อเมืองไทยปัจจุบันนี้เข้มแข็งมากนะครับสามารถจะกล้าที่จะเล่นข่าวต่อพอเล่นข่าวต่อก็มีการขุดคุยในเรื่องต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็ดีครับเหมือนกับเราได้ล้างบ้านเราทันทีนะแล้วก็ผมเองเนี่ยเมื่อวานก็เลยถือโอกาสอธิบายให้นักลงทุนพวกเพื่อนคนจีนฟังนะครับว่าอย่างเงี้ยตอนนี้บ้านเราเนี่ยกำลังจะเริ่มที่จะเริ่มแก้ไขในเรื่องนี้นะครับเรื่องแล้วอย่างชาวญี่ปุ่นล่ะครับพี่โตบ้านเรามีชาวญี่ปุ่นเยอะมีชาวจีนเข้ามาลงทุนเพราะเขาเห็นข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยภาคการลงทุนของญี่ปุ่นที่จะกลับมาเนี่ยเขากังวลไหมคะว่าเรื่องรีทายเรื่องสวยอะไรต่างๆจะแน่นอนทำให้เขาไม่กล้ามาไหมคะแน่นอนครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราในฐานะเจ้าบ้านที่ดีอย่างที่บอกนะเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าข้าราชการดีๆมีเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะดีมีเยอะไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแค่คนส่วนน้อยนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ในทุกอาชีพอยู่แล้วมันมีแล้วในหมู่คนดีธรรมดาก็ต้องมีคนเลวปะปนอยู่บ้างนะครับแต่ผมเองก็บอกไว้ว่ามันก็มีอยู่ไม่แค่คนส่วนน้อยแค่นั้นเองนะครับคนที่ดีที่ตั้งใจทำก็มีมากและอย่างในฐานะที่พี่โตเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กตล.สภ.ศรีราชาด้วยเราได้มีการแนะนำหรือว่าแสดงความคิดเห็นยังไงหรือว่าขอความร่วมมือตำรวจยังไงบ้างที่จะทำให้ประชาชนอุ่นใจแล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็มั่นใจอะค่ะดีครับนี่คือคำถามที่ดีมากจิตก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าของเราเนี่ยมีโชคดีอีกเรื่องนึงคือเราได้ผู้กำกับที่เป็นคนศรีราชานะครับท่านผู้กำกับศักดิ์ชัยสวัสดิ์กูลเนี่ยท่านเป็นคนเกิดศรีราชาบ้านอยู่ศรีราชานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาท่านมาทำงานที่เนี่ยท่านเองก็จะนึกถึงชื่อเสียงวงตระกูลนะครับท่านเองก็บอกสั่งลูกน้องอยู่แล้วว่าให้ดูแล นักลงทุนต่างชาติที่มาพักอาศัยที่นี่หรือคนที่ท่องเที่ยวเนี่ยให้ดูแลนะครับเพื่อว่าเขากลับไปแล้วมีความปลอดภัยเขาก็จะได้ประทับใจในบ้านเราซึ่งในข้อนี้ทางอเบซังเองก็รับทราบอยู่นะครับแล้วก็ทางผู้กับเองเนี่ยแกก็ทำงานเชิงลุกนะครับมีการเข้าไปคุยกับทางตัวแทนญี่ปุ่นตัวแทนคนจีนต่างๆนะฮะแล้วก็ผมเองก็เหมือนเป็นคนกลางอยู่นะครับก็พาไปพูดคุยให้เขามั่นใจว่าเขามาอยู่ที่นี่แล้ว
รับประกันเรื่องความปลอดภัยตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมืองศรีราชาเริ่มกระเตื้องขึ้นอย่างที่ได้เรียนไปนะคะแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเองก็ทยอยกลับเข้ามาในอำเภอศรีราชาของเราท่ามกลางกระแสข่าวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ามานะคะซึ่งผู้ที่อยู่ในรายการของเราวันนี้อีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองศรีราชามานานเลยทีเดียวละค่ะมิสเตอร์มาซาฮิโร่อาเบะนะคะเป็นประธานศาลเจ้าญี่ปุ่นแล้วก็ยังเป็นประธานการจัดงานเทศกาลญี่ปุ่นในเมืองศรีราชาด้วยตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะมิสเตอร์อาเบะคะต้องถามมิสเตอร์อาเบะก่อนว่ามิสเตอร์อาเบะอยู่ศรีราชามากี่ปีแล้วคะใช่ๆนั่นเองมาซาฮิโร่อาเบะให้บริษัทเปิดปี11ปีนะชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในศรีราชาเนี่ยค่ะณตอนนี้ถ้าเป็นตัวเลขนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเออชาวญี่ปุ่นคือ日本人の数というとどのくらいになると思いますか大使館のデータでは6000人シーラチャに住んでいますルーチャー公務さたく日本だかプラマン6パンコンอาศัยอยู่ที่ศรีราชาครับก็เป็นมาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถ้ารวมทั้งหมดนะครับคิดว่าประมาณ 7,000 คนค่ะแล้วอะไรที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นยังคงเข้ามาพักอาศัยแล้วก็มาทำงานในศรีราชายังเลือกศรีราชาเข้ามาเป็นที่อยู่อาศัยอะค่ะเพราะว่าปี2012มีนักท่องตกไปที่อยุธยาที่จริงแล้วยังนั้นมีบริษัทญี่ปุ่นก็เยอะแต่ว่าได้ผลกระทบก็เลยย้ายฐานการผลิตบริเวณที่ไม่มีนักท่องก็คือเสียชาชงบุรีนะครับและบริเวณชงบุรีศิราชานะครับที่ศิราชานะครับใกล้กับท่าเรือเรียนฉบับค่ะในขณะที่มิสเตอร์อาเบะนะคะก็มั่นใจในเรื่องของการกลับเข้ามาลงทุนของชาวญี่ปุ่นในเมืองศรีราชานะคะจากความพร้อมแล้วก็ความได้เปรียบต่างๆของเมืองศรีราชาเนี่ยค่ะพี่โตคะในฐานะที่เป็นนักธุรกิจชาวไทยเองมองแนวโน้มการลงทุนหรือว่าภาคธุรกิจของศรีราชาในปีนี้เป็นยังไงบ้างอะคะเอาในเรื่องการท่องเที่ยวก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอชื่นชมภาคเอกชนในอำเภอศรีราชาเรานะครับซึ่งถือว่าเข้มแข็งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมการท่องเที่ยวศรีราชาเกาะที่ชังนะครับภาคเอกชนต่างๆเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมืองไทยเราเนี่ยภาคเอกชนเราเข้มแข็งมีการยืดหยุ่นนะครับคำว่ายืดหยุ่นในช่วงที่มีเจอวิกฤตเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบปี40เนี่ยคือหลังจากที่เจอมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งใหญ่ก็คือคราวต้มยำกุ้งนะครับก็มันมีบทเรียนมาแล้วครับทำให้นักลงทุนภาคเอกชนของเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะของที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนในครั้งนั้นก็ทำให้พอมาเจอวิกฤตโควิดในเที่ยวนี้เราก็มีการยืดหยุ่นนะครับทำให้เรียกว่าสามารถที่จะรับมือได้นะครับก็ยังไม่ถึงขั้นสาหัสนะครับไม่เหมือนในบางประเทศนะฮะในบางประเทศนี่เรียกว่าเจ๊งกันไปเลยนะครับก็ส่วนวิกฤตเศรษฐกิจเที่ยวนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกของเราเนี่ยทางอาเซียนเราเนี่ยปรากฏว่าจะฟื้นตัวเร็วนะครับเร็วกว่าไม่ว่าจะเป็น EU ไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประเทศที่พัฒนาพวกนั้นเนี่ยปรากฏว่าวิกฤตเที่ยวนี้ของเขาหนักนะครับนะกลายเป็นว่าพวกเราเองเนี่ยพวกในอาเซียนเนี่ยของเราฟื้นตัวเร็วกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกกี้ไปแต่แรกแล้วเนี่ยเราในฐานะคนศรีราชาเนี่ยนักธุรกิจที่มุ่งชนเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนามีการเรียนรู้นะครับโรคระบาดนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุ์มันจะกลับมาอีกรอบไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้นักลงทุนเวลานี้ต้องบอกว่าไม่ยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงนะครับส่วนมากก็จะเรียกว่าจะไม่กล้าลงทุนใหญ่กันก็จะทำให้เรียกว่าประคองปี66ไปกันก่อนนะครับ
ครับก็ต้องขอชื่นชมทางเทศบาลเมืองศรีชัยอยู่เรื่องนะฮะคือทางเรื่องการจราจรครับซึ่งผมเองเนี่ยก็มีการนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับทางเมืองเทศบาลเมืองศรีชัยอยู่หลายครั้งนะครับว่าเวลาเนี้ยศรีชัยเนี่ยเห็นได้ว่าปัญหาการจราจรเป็นเรื่องใหญ่นะครับรถค่อนข้างจะติดเพื่อนญี่ปุ่นผมก็บ่นหลายครั้งนะครับเวลานี้ก็สรุปมาว่าทางเทศบาลเมืองศรีชาเนี่ยจะนำเอาไฟแดงอัจฉริยะมาใช้ก่อนนะครับเราก็ต้องลองดูว่าถ้าไม่ได้ผลแล้วค่อยไปคิดถึงเรื่องอื่นนะครับส่วนจะเริ่มทำเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะคิดว่าอาจจะไปตามที่นายกเมืองศรีชาดูทีเดี๋ยวคิดว่าเห็นว่าเข้าแผนแล้วนะพวกเราคนศรีราชานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนขอให้พวกเราเนี่ยนะครับช่วยกันดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับให้เข้ามาแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจในบ้านเรานะครับให้เข้ามาแล้วเนี่ยเขาอยากมาอีกให้เข้ามาแล้วเนี่ยเขากลับไปบอกญาติพี่น้องบอกคนของเขาว่ามาศรีราชามาชลบุรีมาเที่ยวแล้วมีความสุขมาเที่ยวแล้วอยากมาอีกครับค่ะขอบคุณมากเมืองศรีราชานะคะเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีที่ดูเหมือนว่าในปี2566นี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ต้องฝ่าฟันความยากลำบากต่างๆแต่ก็เชื่อเหลือเกินค่ะจากความมั่นใจของนักลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มชาวญี่ปุ่นนะคะที่เข้ามาลงทุนในเมืองศรีราชาและความตั้งใจในการจะแก้ไขปัญหาต่างๆของภาครัฐแล้วก็เอกชนในเมืองศรีราชาจะทำให้เมืองศรีราชานั้นสามารถฝ่าฟันวิกฤตไปได้อีกปีนึงค่ะ